ก่อนอื่นครับผมนายลูกเมียก็ทำความสวัสดีนาโตนาจีครับสวัสดีลูกนายมีสวัสดีลูกมีนี่จะเรียกไอ้ต้วยจะคิดไม่ได้เรียกไอ้ต้วยเลยเรียกว่ามีเจ้ยๆก็ได้ไงใจมีไปนี่ใจอย่าตัดใจมีก็ไปมันมิ้นเดก็เป็นกำลงตายไม่ใช่มีมึงไม่ต้องกูคิดว่ามีดูกูนะนายเคยโตอ่ะ Good morning lady and gentlemen อุดอุดไอ้เร่เจ้าไอ้จงไอ้เร่ไอ้เร่เจ้าไอ้เดียวอ่ะไอ้เร่ติมาเป็นภาษาได้จู่ละ Good morning lady and gentlemen everybody ไอ้เร่ไอ้เร่แต่ everybody เหมือนกันไอ้เร่ไอ้จงไม่รวยเลยรวยเอาตำคูดคูดอะไรกว่าเจ้าเนาะก้อยไอ้มูปรำคูดเปลืออ๋อปรำคูดคูยังแต่กว่าเจ้าเนาะคูดเปลือนะอ๋อพอกูเตือนมาตั้งแต่นี้พอกูกูสมอร์นิ่งนี่กูสมอร์นิ่งมิสเตอร์ยอดทองตึงมึงว่าเปลือว่ากูสมอร์นิ่งมิสเตอร์ลูกหมูตึงมันด่ากูด่าว่าเปลือยอดทองเอ็มควายแล้วมึงว่าเปลือกูว่าเยสแมมแค่คำพูดแค่เล็กๆหน่อยๆต้องด่าพอรอแม้กันกันไอ้ตรงมันด่ากูควายนี่ไอ้นี่คนไม่รู้ป่าจ้าคนไม่เข้าใจเลยคนไม่เข้าใจเลยไม่รู้มั้งว่าต่อไปพี่ต้องบรรณาลอยงานที่เป็ดประเทศไทยจะก้าวล้วงสมาคมอาเซียนสมาคมไรก็ว่าสมาคมอาเซียนต่อไปสมาคมอาเซียนนี้ก็จะจ่ายกว่าจ้ากว่าลังเป็นป่าจ้ากลางกองหลวงเมื่อการขวัญจ้างขวัญร่างเป็นบาดจ้ากลางก้องโลกนึงทีนี้ต่อไปคนก็ต้องจ่ายบาดจ้างคิดเดี๋ยวจะมาคมไล่ก้องวะอาเซียนอาเซียนไหนล่ะในที่ประเทศก็มารวมกันนั้นก็เรียกอาเซียนอาเซียนอาเซียนวะอันนี้อาเซียนนี่แหละนึงทีนี้ต่อไปถ้าสมมติว่าเราไม่มีงานทำต่อไปคนไหนก็ตกงานไม่รู้อะไรเจ้ากลางอยู่อันนี้ก็นี่นั่นน่ะต่อไปคนไทยจะตกงานเมื่อคนไทยตกงานต่อไปยังจะไม่มีงานทำเงินต้องไปเมื่อไม่มีงานทำเงินต่อไปแล้วทีนี้แล้วโบ้จะไม่รู้ป่าจ้าลำบากอุ๊ดๆโบ้จะไม่รู้ป่าจ้าลำบากเหลือเอามึงกินเล่นักดีนะต่อไปป่าหมาก็จะมาทำงานในบ้านเราลาวก็จะมาทำงานในบ้านเราซึ่งต่อไปมันดื้อด้านกันอย่างจะไม่รู้ป่าจ้าปันเปลือแต่ถ้าไม่รู้ป่าจ้าเอาอย่างหน่อยๆจะรู้ป่าจ้าเราพอได้ลอกใกล้ว่ามันมอกไอ้วัวลังแล้วว่าวัวลังกินว่ามันมอกกันแล้วกินเลยมึงไม่ว่าเนี่ยหน่อยแต่เคว้นควายเคว้นควายอะไรบอกว่ามันโตดงอนว่ามันโตดแล้วถ้ามึงรู้ไหมว่ามันบัดดั้งคิดว่าเปลือรู้ว่ามันบัดดั้งคิดว่าเปลือเฮ็ดอิดอะไรกองเฮ็ดอิดเฮ็ดนี่เพลว่าเลยเฮ็ดนี่เพลว่าอัวอิดเรียกว่ามันเฮ็ดอิดหัวมันเฮ็ดอิดนี่หัวมันแล้วว่ามันมอกเฮ็ดอิดลิปินควายแปลเป็นไตหัวมันมอกป้านมันเนาะ